ำรวจอินเตอร์โพลเปิดปฏิบัติการนาซิลสนธิทางการไทยรวบหนุ่มใหญ่ลอบเปิดเว็บลามกเด็กเจ้าหน้าที่ตำรวจอินเตอร์โพลเปิดปฏิบัติการนาซิลข้ามประเทศสนธิกำลังชุดสืบสวนภาค5บุกจับหนุ่มใหญ่วัย45ปีลักลอบเปิดเว็บลามกเด็กเก็บเงินค่าสมาชิกผ่านการทำธุรกรรมเพย์เพาเมื่อวันที่23มิถุนายนพันตำรวจเอกเฉลิมพลแก้ววงวันผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษบก.ส.ส.พ. 5พร้อมชุดสืบสวนได้นำหมายศาลจังหวัดเชียงรายบุกเข้าตรวจค้นที่บ้านเลขที่144หมู่ที่1ตำบลแม่เจดีใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก่อนจับกุมตัวนายธนานุวัฒน์สงวนนามสกุลอายุ45ปีพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1เครื่องซึ่งมีภาพคลิปลามกเด็กจำนวนมากโทรศัพท์มือถือ1เครื่องและสมุดบัญชีเงินฝาก8ฉบับนำตัวดำเนินโหนดคีย์ข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมายามกที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้สืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภาค5ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอินเตอร์โพลในการสืบสวนปฏิบัติการนาซิลหลังๆได้รับเบาะแสว่ามีคนไทยได้รับผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่รับส่งและครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กผ่านการทำธุรกรรมของเทเพาจึงรวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติศาลออกหมายค้นและบุกเข้าตรวจค้นก็พบในคอมพิวเตอร์ของผู้ต้องหาก็พบหลักฐานจำนวนมากจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าตนเองเปิดเว็บไซต์และมีการนำสื่อลามกอนาจารเด็กจากเว็บสปอนเซอร์จ้างๆมาบันทึกไว้ในเว็บไซต์ของตนเองและเก็บเงินจากค่าสมาชิกจากสปอนเซอร์โดยทำมานานเป็นปีเพิ่งมาถูกจับกุมตัวหลังการสอบสวนจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่เจดี